สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเราในรายการของเรานะครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะเน้นย้ำเสมอนะครับว่าให้เราทุกคนได้ตระหนักให้เราทุกคนได้เข้าใจนะครับว่ากุรอานคือทางนำกุรอานคือทางรอดนะกุรอานคือธรรมนูญของมวลมนุษยชาตินะครับแต่เราที่เป็นมุสลิมเราที่เป็นมุสลิมนะครับเราต้องมากไปกว่านั้นนะครับมากไปกว่านั้นนั่นก็คือการที่เราจะต้องพยายามที่จะใช้เวลานะครับของเราที่มีอยู่ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานเพื่อที่จะเข้าใจว่าชีวิตของเราเวลาของเราที่มีอยู่นี้นั้นเราจะต้องใช้ไปอย่างไรเวลาที่เหลืออยู่ของเรานั้นจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อชีวิตหลังความตายเพื่อวันหนึ่งที่เราจะกลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้กลับไปด้วยกับมีอามันมีการงานที่ดีตามแบบฉบับนะครับตามคำสั่งสอนตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องตระหนักนะครับเพียงแค่วันนี้พี่น้องครับเราพยายามบอกกับตัวเองนะครับทุกท่านพยายามบอกกับตัวเองว่าใน24ชั่วโมงนะครับผันเวลาของเรามาศึกษามาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับจะกี่นาทีก็ได้จะช่วงไหนก็ได้ขอให้ว่าเป็นทุกวันวันละหน่อยก็ไม่ว่าไม่เป็นไรและนี่เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้เวลาช่วงสั้นๆนะครับที่จะอาจจะได้ฟังบ้างอาจจะได้อ่านบ้างอาจจะได้ศึกษาบ้างได้หมดเลยในทุกรูปแบบนะครับเพื่อให้เรานั้นพูดง่ายว่าในชีวิตแต่ละวันของเราจะได้มีส่วนหนึ่งของเวลา24ชั่วโมงนั้นมาอยู่กับอัลกุรอานมาอยู่กับการเรียนรู้การศึกษาเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปนะครับรอมฎอนที1ครั้งค่อยมาอ่านกุรอานนะฮะปีหนึ่งจบหนึ่งครั้งก็ค่อยมาหมุนเวียนมาถึงฤดูกาลแห่งการอ่านกุรอานนะครับค่อยมาเจออัลกุรอานไม่ใช่เราพยายามทำทุกวันพี่น้องครับนะวันละเท่าไหร่ก็ได้วันละ5นาที10นาทีแล้วแต่นะครับจะช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นกลางคืนได้หมดเลยนะครับขออย่างเดียวว่าให้เรานั้นมองในตัวของเราในเวลาของเรานะครับในสถานการณ์ของเรานะครับอย่ามองว่าถ้าหลายคนบอกว่าต้องหลังนมาศเราไม่อาจจะไม่สะดวกหลังนมาศเพราะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับหลังนมาศเสร็จแล้วก็มานมาศเสร็จแล้วต้องรีบไปขายของก็ไม่เป็นไรพี่น้องเวลาไหนที่เราสะดวกเวลาไหนที่เราสะดวกนะครับเราก็หาเจาะเวลาเอาของเราแล้วตั้งปักหมุดไปเลยว่าเวลานี้ต้องทำอย่างนี้อย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะได้ให้เราทุกคนได้โฟกัสนะครับไปที่อัลกุรอานนะครับพี่น้องครับเรามาดูต่อเนื่องนะครับเมื่อซูเราะห์อัตกอบุนนะครับยุคที่28นะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราอายะห์กุรอานที่บอกเรานะฮะแน่นอนนะมันเรื่องของครอบครัวด้วยภรรยาและลูกเป็นอย่างไรนะครับที่เราได้บอกไปตอนที่แล้วนะครับต่อมานะครับในอายะห์ที่15ที่บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนย้ำพวกเราเตือนย้ำพวกเราอีกนะครับหลังจากที่บอกแล้วว่าภรรยาและลูกนะครับแต่อายะห์ถัดไปนะฮะในซูเราะห์เดียวกันนะครับอายะห์ที่14กับอายะห์ที่15เนี่ยนะครับบอกเตือนเราซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะบอกว่ารักหวงแหนชอบนะครับบอกว่าอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะในอายะห์นี้บอกว่าลูกของพวกท่านทั้งหลายและทรัพย์สมบัติของพวกท่านทั้งหลายและลูกของพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นบททดสอบเป็นบททดสอบครับอย่ามองว่าวันนี้เราได้ริสกีเยอะวันนี้เราได้เงินเยอะวันนี้เราขายที่ได้เงินเยอะ วันนี้เราแต่งงานมีลูกเยอะแล้วเราจะภูมิใจอย่างเดียวอย่าพึ่งพี่น้องครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้คือบททดสอบนะฮะบททดสอบนะอยากได้ไหมอยากได้นะครับการทดสอบหรือบททดสอบนี่นะครับมันเป็นอะไรที่
มนุษย์ทุกคนรู้หมดเลยในทั่วโลกว่าเบื้องหลังบททดสอบคือการเลื่อนขั้นคือการเลื่อนขั้นนะฮะการเรียนการศึกษาการเรียนในแต่ละที่ในมหาวิทยาลัยในห้องเรียนในชั้นไหนก็แล้วแต่เวลาศึกษาในระหว่างเดือนระหว่างปีก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะมีเล่นบ้างมีจริงจังบ้างมีการบ้านบ้างอะไรก็แล้วแต่ทำไปแต่ถึงเวลาทำไมฮะการเรียนของเรานะครับบทเรียนของเราแบบฝึกหัดของเราที่ครูบาอาจารย์ให้มาเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นบททดสอบก็คือในวันสอบนี่แหละก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับนะเช่นเดียวกันนะครับในชีวิต ของมนุษย์ก็จะเกิดมีนะมีการแต่งงานมีลูกทำมาหากินมีเงินทั้งหมดเหล่านี้นะครับแต่อัลลอฮฺสุลาบอกไว้เพื่อเตือนเราฮะบอกกับเราทั้งหลายนะครับอย่าพึ่งดีใจจนเกินเหตุดีใจได้แต่อย่าเกินเหตุแล้วอย่าหลงนะครับอย่าหลงเพราะนี่คือบททดสอบมีลูกเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจด้วยมีเงินเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจด้วยแต่อย่าพึ่งเลิงนะครับอย่าพึ่งคิดว่าโอ้โหเราทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ดีหมดเลยอย่านะฮะจงรำลึกถึงอัลลอฮฺสุตาลาและจงมองว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ก็จะทดสอบนะฮะที่เราจะได้ยินนะบอกว่าอะไรฮะรวยมีสองอย่างนะครับรวยไม่รู้เรื่องกับรวยรู้เรื่องถ้ารวยแล้วไม่รู้เรื่องอันนี้แหละครับเป็นบททดสอบถ้ารวยรู้เรื่องเป็นบททดสอบแล้วเขาก็จะผ่านบททดสอบนี้เพราะเขารู้ว่าต้องทำอะไรนะครับนั้นอินนามะอัมวาลุกุมวะเอาลันฟิตนะวัลลอฮุอินนะฮุอัจรุลอะซีมและนะอัลลอฮ์ซุลามีรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้เรื่องว่าต้องจัดการอย่างไรมีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกที่เราอยากจะได้นะยิ่งอยากจะได้ลูกชายแล้วอัลลอฮ์ให้ลูกชายจริงๆอยากจะได้ลูกสาวแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ลูกสาวจริงๆสมมตินะฮะเราดีใจแล้วนะครับอย่าเพิ่งแค่นั้นนะเพราะถ้าเราบอกเราบริหารจัดการเนี่ยมัดสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วเป็นความสุขของเราด้วยนะครับแล้วเราบริหารจัดการให้ดีนะณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่รออยู่ด้วยนะครับรออยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับทรัพย์สมบัติก็เช่นเดียวกันเมื่ออัลลอฮ์ให้นะครับธุรกิจเราก้าวหน้าธุรกิจเราเจริญนะฮะขยายไปกิจการไปเรื่อยๆนะครับอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์บริหารอย่างไรทรัพย์สินที่ได้มาทำอย่างไรนะครับควรจะต้องทำอะไรถ้าเราทำและบริหารจัดการได้นะอัลลอฮ์ก็จะมีรางวัลนะครับมีผลตอบแทนมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่รออยู่ด้วยหมายถึงให้อีกนะอัลลอฮ์สุตลานะครับเพราะอะไรเพราะเมื่อให้แล้วในดุนยานี้แล้วลองให้เราในดุนยานี้แล้วเราใช้เราบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธีถูกหลักการที่อิสลามได้วางเอาไว้นะตัวอย่างมีชัดเจนพี่น้องครับนะแล้วก็เป็นที่เก่าขานรู้จักกันนะครับซอฮาบะห์ที่เป็นมหาเศรษฐีท่านอับดุลรอมานบินอัลฟนะครับถ้าพูดถึงธุรกิจถ้าพูดถึงการค้าขายถ้าพูดถึงคนรวยในอดีตนะครับนะเราเอาคนรวยที่อยู่ในแนวหน้าหรือรวยที่สุดที่กล้าที่จะทำอะไรเพื่อศาสนาโดยที่ไม่ลังเลเลยโดยที่ไม่ลังเลเลยครับนะบริจาคแบบไม่ต้องลังเลนะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมช่วยเหลือสังคมมุสลิมช่วยเหลือศาสนาแบบไม่ต้องลังเลและไม่ต้องคิดว่าจะเหลืออะไรไหมไม่ต้องใช้เท่าไหร่เอาไปหมดเอาไปตลอดนะครับนี่แหละครับและนะอัลลอฮ์เขาได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่คือสูงสวรรค์ในการตอบแทนเห็นไหมฮะแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านล่ะครับบททดสอบที่ให้มาแล้วไม่ผ่านล่ะครับให้แล้วกลัวจะหมดใช่ไหมฮะทำแล้วเรากลัวว่าทำเยอะไป นะครับเนี่ยมันก็จะเราจะเป็นบททดสอบที่ไม่ผ่านบททดสอบ บททดสอบที่อัลลอฮ์ให้มาเราก็ไม่ผ่านนะให้ลูกมาเราก็เลี้ยงให้โตอย่างเดียวเลี้ยงลูกให้โตนี่ไม่ได้นะเพราะการเจริญเติบโตของเด็กของใครก็แล้วแต่ที่โตมันอยู่ที่เขาเรียกวันเวลานะครับมันก็จะโตขึ้นอย่างนี้แหละนะแต่เราไม่ใช่เลี้ยงให้โตนะครับวันนี้เราต้องคิดใหม่เพราะว่าลูกที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะเราอย่าเลี้ยงให้โตนะครับถ้าเลี้ยงให้โตเนี่ยนะครับก็กินอะไรก็โตอยู่ยังไงก็โตใช่ไม่ใช่แต่คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมต้องมองใหม่ครับต้องมองใหม่ครับเลี้ยงลูกเนี่ยต้องให้เป็นลูกที่ซอเลาะห์
ทำยังไงครับก็มาดูนะครับว่าเส้นทางหนทางให้ลูกเป็นซอให้เขาทำอย่างไรอยากให้ลูกเป็นหมอสมมตินะฮะอยากให้ลูกเป็นหมอเราต้องส่งลูกเรียนแบบไหน อยากให้ลูกเป็นคุณลูกที่มีมารยาทที่ดีงามควรให้เขาปฏิบัติอย่างไรอยากให้ลูกนั้นเล่นกีฬาเก่งเล่นแบดเก่งเล่นบอลเก่ง เราควรให้เขาฝึกอะไรและหลักให้ลูกเป็นลูกที่สอนแล้วเราควรให้เขาทำอะไรอย่าพูดผ่านๆครับไปนมัสไปอ่านกุรอานอันนี้พูดผ่านๆมันเหมือนไม่มีคุณค่ามันเหมือนไม่มีการโฟกัสตั้งใจเวลาเราจะให้เขาเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกนี่ต้องเรียนอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้หาครูมาสอนพิเศษนะครับฝึกตรงนั้นซื้ออุปกรณ์มาให้ทำอย่างนี้เพื่อเขาจะได้เก่งในสิ่งที่เราต้องการแต่เวลาเรื่องของศาสนาไปนะเห็นไหมฮะกุรอานอยู่ตรงไหนเขาอ่านได้เท่าไหร่จำได้เท่าไหร่ปฏิบัติอย่างไรบ้างมารยาทเป็นอย่างไรนะตรงนี้ต้องทำอย่างไรเจอกับคนถ้าเราไม่โฟกัสไม่บอกไม่สอนไม่กล่าวไม่ให้น้ำหนักสิ่งต่างต่างเหล่านี้นะแน่นอนแหละครับบททดสอบอันนี้เราก็จะยากที่จะผ่านมันนะครับวันเวลามันผ่านไปแล้วครับแต่เราไม่ผ่านบททดสอบเรายังไม่ผ่านบททดสอบนะฮะดังนั้นต้องรู้ว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่วันนี้เมื่อเราทำอาจจะรู้สึกลูกอาจจะรู้สึกว่าแหมไม่อยากจะทำมันก็เรื่องปกติครับแต่เราต้องบังคับให้ได้ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เพราะนะอัลลอฮ์มีรางวัลรออยู่ที่ยิ่งใหญ่นะครับต่อมาครับอัลลอฮ์จะได้บอกว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุมวัสมะอูวะอะตีอูนะอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงพระองค์จงยำเกรงอัลลอฮ์สู่เจ้าทั้งจงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์มัสตะตะตุมนะตามความสามารถของพวกท่านทั้งหลายแปลว่าอะไรวันนี้พี่น้องครับเวลามีคำพูดอย่างนี้ด้วยภาษาไทยนะบางทีเราก็เข้าใจนะครับว่าอ๋อด้วยฉันสามารถแค่นี้ฉันสามารถแค่นี้มันไม่ใช่คำว่ายำเกรงอัลลอฮ์นะเท่าที่ท่านมีความสามารถความหมายนั้นก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาสั่งใช้นะตามความสามารถนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อยากตะกายอยากจะทำมันไม่ใช่นะเราสามารถที่จะยืนนมาดจงยืนนมาดครับนะแต่ว่ายืนก็ได้แล้วแต่มันก็ลำบากนิดนึงเอาแบบสามารถแค่นี้แล้วกันนั่งดีกว่าเห็นไหมฮะเราคิดเองสามารถทำได้ต้องทำก่อนถือศีลอดนะฮะเราสามารถทำได้ต้องทำก่อนไม่ใช่หาช่องโหว่ในการที่จะว่าโอ้ป่วยนิดหน่อยปวดหัวก็ไม่ต้องถือศีลอดจ่ายข้าวเองอะไรเองหมดอย่างเงี้ยนะดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังวัสมาอูวะอะตีอูจงสดับรับฟังจงเชื่อมั่นและปฏิบัติตามสดับรับฟังก็คือจงฟังนะจากหะดีษของท่านนบีจากคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอายะห์กุรอานที่เราได้เรียนรู้รับทราบจงสดับรับฟังว่าอะไรคือคำสั่งใช้อะไรคือข้อบังคับอะไรคือแบบอย่างวะอะตีอูและต้องปฏิบัติตามอย่าตั้งเงื่อนไขพี่น้องเวลาทำงานศาสนาปฏิบัติเรื่องศาสนาอย่าตั้งเงื่อนไขนะฮะอย่าตั้งเงื่อนไขและอย่ามองว่าข้ออ้างเหล่านั้นคือเหตุผลอย่าเลยครับเพราะถ้าเราใช้ข้ออ้างเป็นเหตุผลเมื่อไหร่มันจะไปกลายเป็นเหตุผลต่อเนื่องยาวแล้วเราก็คิดว่านี่คือเหตุผลแล้วรู้สึกสบายใจว่าที่เราไม่ได้ทำที่เราละไปนั้นมีเหตุผลรับรองอยู่แล้วสบายสบายนะฮะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็คงยังทำอยู่เราคงยังปฏิบัติในเรื่องของเราของสิ่งที่ถูกต้องอยู่ทั้งที่ทั้งหมดเหล่านี้ที่เราพูดมามันไม่ได้เหตุผลมันเป็นข้ออ้างครับนะเอาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยพี่น้องครับนะฮะตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือเอาเรื่องนมาดก่อนบางทีที่เราไม่นมาดเวลาบอกเราไปเตือนพี่น้องเราไปบอกพี่น้องเราให้นมาดอะไรที่เราได้ยินครับก็ใช่สิท่านรวยนี่ท่านมีตังนี่ไม่ต้องทำมาหากินก็มีเวลาเหลือไปนมาดนะฉันต้องทำมาหากินลูกก็เยอะบ้านก็เช่านะฮะถ้าไปนมาดแล้วตรงนี้มันจะทำอย่างไรเห็นไหมฮะเขาคิดว่านี่คือเหตุผลใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะมันเป็นข้ออ้างนะครับบวชนะครับเดี๋ยวรอมฎอนมาถึงเราก็จะเห็นข้ออ้างต่างๆนานานะครับเช่น
ทำงานหนักบวชไม่ได้นะครับต้องอยู่กลางแดดตลอดนะฮะพี่น้องลองดูครับอะไรที่จะหนักไปกว่าการออกสงครามบ้างอะไรที่จะหนักกว่าการออกสงครามบ้างซอฮาบะห์ถือสิ้นอดในขณะที่ออกสงครามอ้างไหมว่าร้อนอ้างไหมว่าจะต้องกินน้ำเพราะว่าจะต้องกินข้าวเพราะเดี๋ยวไม่มีแรงไม่ครับเพราะเขาคิดว่านี่คือข้อบัญญัตินี่คือบทบัญญัติที่เราจะทิ้งไม่ได้วัสมาอูวะอติอูนะฟังสดับรับฟังเสร็จแล้วปฏิบัติตามครับเพราะคนที่บอกเราคนที่อธิบายให้เราคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบฉบับที่สอนแบบฉบับที่ทำให้เห็นคำสอนที่บอกกล่าวนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราที่ฟังแล้วต้องปฏิบัติตามนะฮะบทบัญญัติต่างๆในเรื่องของอิสลามอัลลอฮฺสลาคือกำหนดมาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงพวกเราทุกๆคนดังนั้นเราจะมาบอกว่าอัลลอฮฺสั่งแต่ว่าเรามีเหตุผลในการลบล้างนบีบอกเรามีเหตุผลในการที่จะปฏิเสธใช่หรืออันนี้ที่บอกว่าอัลลอฮฺจะขึ้นต้นอายะนี้ที่บอกว่าฟัตตะกุลลอฮ์ให้เราทุกคนยำเกรงอัลลอฮฺมัสตะตอตุมนะฮะตามความสามารถนะฮะตามความสามารถนะครับนั่นหมายความว่าเรามีความสามารถก็ต้องยำเกรงอัลลอฮฺแบบอย่างนี้อะไรที่ไม่มีความสามารถเป็นมันแทบไม่มีนะครับหมายความว่าฮุกกลมต่างๆที่อัลลอฮฺสลาได้ให้มานะฮะข้อปฏิบัติต่างๆวาญิบต่างๆที่พระองค์ Allah ได้กำหนดให้กับมวลมนุษยชาตินี่ให้กับมนุษย์ทุกๆคนไม่มีใครที่ทำไม่ได้เพราะอายะห์กุรอานได้บอกว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮานอกจากสิ่งที่มนุษย์ทำได้แต่บางเรื่องบางอย่างที่มันเกินความสามารถเช่นป่วยแล้วไม่สามารถยืนได้เนี่ยนะครับยืนแล้วเดี๋ยวมันจะล้มนะฮะหัวเข่ามีปัญหาเราก็นั่งนะครับเราก็นั่งอันเนี้ยอย่าฝืนยืนแล้วก็มันก็เกิดเขาเรียกเกิดอันตรายกับตัวเองแต่ต้องดูก่อนว่าอันตรายจริงๆไหมไม่ใช่ไปไหนก็ได้ทั้งหมดยกเว้นนมาดนี่จะไม่ได้แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่นะแสดงว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าเราต้องมาดูครับนะเราต้องมาดูนะฮะต่อมาครับในอายะห์เดียวกันอัลลอฮฺเซลได้บอกว่าวะอันฟิกูไคร์ลีอันฟุซิกูเห็นไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ขมวดให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบว่าจงจ่ายออกไปจงบริจาคออกไปจงใช้จ่ายออกไปในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอะไรบ้างล่ะครับถ้าเรามองใช้จ่ายอย่างนี้พูดอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของเงินทองเรื่องของการบริจาคเราโฟกัสแค่นี้แต่ลืมไปว่าอัลลอฮ์ให้เวลากับเราให้ชีวิตกับเราให้เนี่ยมัดกับเราให้ความรู้กับเราให้ความสามารถกับเราถูกไหมครับอย่ามองแค่เงินอย่างเดียวพี่น้องครับว่าอันฟิกุคไครอนลิอันฟุซิกุมเพราะสิ่งที่ท่านจ่ายออกไปนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านเวลาที่เรามีอยู่ถ้าเสียสละเพื่อในหนทางของอัลลอฮ์ความรู้ที่เรามีอยู่เสียสละเพื่อหนทางของอัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ไครอนลิอันฟุซิกุมมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกท่านทั้งหลายนะครับใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรแหละครับเพราะสิ่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราจ่ายออกไปเพราะอัลลอฮ์ทรงให้กับเรามาไม่ใช่เราเก่งกาจนะครับที่จะมีเวลาเยอะไม่ใช่เราเก่งกาจที่จะมีความสามารถเยอะไม่ว่าเราจะเก่งกาจที่เรามีความรู้เยอะไม่ใช่อัลลอฮ์ให้เราก็ต้องใช้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะมัยยูกัชชุฮานัฟซิฮิฟะอูลัยกะฮุมุลมุฟลิฮูนนะครับดังนั้นข้อนี้แหละครับนะสิ่งที่ใครก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกความตนีในหัวใจของพวกเขานะต้องเขาเรียกว่าอย่าหักอย่าหวงอย่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยของฉันนะให้ไปฉันก็สูญเสียอย่าได้คิดอย่างนั้นนะอย่าได้มีความรู้สึกในการที่จะสูญเสียในการทำงานเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะใครก็ตามที่ปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากความตนีทีเหนียวเนี่ยนะครับนะทุกอย่างเลยนะเราต้องปกป้องตัวเราเองนะครับท้ายอายะอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้นะถ้าเขาทำได้นะความตนีทีเหนียวมันเกิดขึ้นแน่นอนแหละครับแต่เราต้องปกป้องตัวเองคือต้องบอกถึงว่ามันไม่ใช่ของเรานะ
เราไม่ใช่มีความสามารถในการที่จะหามาสรรหามาทั้งหมดอัลลอฮ์ให้เมื่ออัลลอฮ์ให้แล้วก็ใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์บอกไว้ครับว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนดังนั้นเราเมื่อมีแล้วใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ดีที่สุดแล้วครับและนี่คือชัยชนะของผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับเอาเพียงนั้นครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา